ชอบกินชอบเที่ยวชอบแต่งตัวชอบทำงานชอบเล่นกีฬาชอบดูหนังชอบฟังเพลงเมื่อทุกความชอบทำให้เกิดความคุ้นและเมื่อความคุ้นทำให้ติดเป็นนิสัยคุณจะเลือกคุ้นกับอะไรติดตามได้ในรายการนานาเทศนาวันนี้ครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับรายการนานาเทศนารายการพระพุทธศาสนาที่จะนำสาระความรู้ในเรื่องต่างๆมาเล่าผ่านพระอาจารย์ผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมแน่นอนค่ะว่าเรื่องราวที่เราเคยได้รู้ได้เห็นเราก็จะได้รู้และได้เห็นในอีกมุมหนึ่งที่ชัดเจนขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าการเกิดขึ้นของนิสัยนั้นเกิดมาจากพฤติกรรมที่ทำซ้ำๆบ่อยๆจนเกิดความคุ้นและเคยชินกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือนิสัยนั้นเป็นเสมือนโปรแกรมประจำตัวที่กำหนดพฤติกรรมทางกายวาจาและใจของแต่ละบุคคลให้มีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันออกไปค่ะพฤติกรรมที่ทำให้เกิดความคุ้นจนติดเป็นนิสัยนั้นเกิดจากอะไรนิสัยที่ดีและไม่ดีนั้นสามารถที่จะสร้างขึ้นใหม่และปรับปรุงแก้ไขได้หรือไม่วันนี้ค่ะพระอาจารย์พระครูสมุนรงค์ทันตจิตโตหัวหน้าพระอาจารย์โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษท่านจะได้เมตตานำเรื่องราวของความคุ้นมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะวันนี้ก็จะมาพูดคุยเรื่องหนึ่งฮะเรื่องความคุ้นความคุ้นในที่นี้ก็มีความหมายหลายอย่างเช่นความเสพคุ้นก็ได้ความคุ้นเคยก็ได้อะไรที่เราเจอบ่อยๆเราเห็นบ่อยๆเราทำประจำเราพูดประจำเราคิดประจำเนี่ยก็คือความคุ้นตรงนี้เนี่ยในคนเราคุ้นกับอะไรบ้างหลักใหญ่ๆก็คุ้นกับ3อย่างฮะคุ้นกับคนคุ้นกับสัตว์คุณเนี่ยสิ่งของแล้วก็ทั้ง3อย่างนี้ก็มีทั้งสิ่งดีแล้วก็ไม่ดีด้วยบางคนเนี่ยเราเจอหน้าเราอุ๊ยคุ้นจังเลยคนเนี้ยรู้สึกเอ๊ะเราเคยเห็นที่ไหนต้องเคยเห็นสักที่แน่เลยน่าจะรู้จักกันแต่พอสักไปถามมาเพราะวงจรชีวิตไม่เคยเจอกันเลยแต่ทำไมคุ้นก็มีแล้วในทางกลับกันบางคนไม่เคยรู้จักเลยพอเห็นหน้าปุ๊บหมั่นไส้หมั่นเคี้ยวก็มีอีกเหมือนกันนั่นฮะมันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนี่คุ้นกับอะไรบ้างบางอย่างก็คุ้นกับสัญญาเก่าบ้างก็คืออะไรที่เราจำได้ความคุ้นเคยเนี่ยบางคนก็ตอนบวชใหม่ๆเนี่ยผู้ชายมีผมเนาะเวลาบวชใหม่ๆก็ปรงผมกนผมเนี่ยก็เผลอเสยผมก็มี
พอเสยแล้วเป็นไงว่างเปล่าเวิร์ดไม่เจอฮะแล้วบางทีคุ้นเคยว่าพี่คนนี้อายุมากกว่าเราเราเจอปุ๊บเราก็ไหว้สวัสดีเนี่ยพอบวชใหม่ๆเอายกมือไหว้เขาก่อนเลยเงี้ยบอกอุ๊ยไม่ได้นี่บวชแล้วก็มีไหมความที่คุ้นกับสัญญาเก่าๆก็เป็นอย่างนั้นนะแต่ดูเด็กคนนี้ไหมคุ้นกับการไหว้ไหมเจอใครทุเจอรูปปั้นยังทุเลยโอ้นิสัยดีจังเลยฮะบางคนก็คุ้นกับสิ่งที่ไม่ดีนักสิ่งหมกมุ่นอะไรเหล่านี้นะเช่นหวยนะหวยคือสุดยอดของถูกต้องเลยฮะมีคราวหนึ่งมีกลุ่มคณะหนึ่งเนี่ยก็มาวัดมากราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่เนี่ยในมาจากนครสวรรค์ก็บอกเฮ้ยหลวงพ่อเขาหลังไม่ต้องบอกไม่หรอกหลวงพ่องงๆอะไรเหรอก็เนี่ยหลวงพ่อบอกไม่หวยอะแล้วยังไงอะเนี่ยลูกไปเนี่ยไปซื้อกันทูหมดเลยอะแล้วไปบอกตอนไหนอะก็ตอนมาวัดก็หลวงพ่อก็บอกพูดออกไม่เลยอะมันยังไงอะก็เวลาหลวงพ่อนำนั่งสมาธิก็จะบอกว่าให้วางใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือก็เลยไปซื้อ0 7 2แล้วออกซะด้วยก็เลยนำมากราบรายงานแต่ที่ไหนได้ฟังทุกทีก็0 7 2ตลอดนะนั่นน่ะคนเราถ้าเป็นจริงๆนะคนเราเวลาถ้าบ้าหวยเป็นไงเคยเจอกันนะก็จะถามเขาเงินเขาบอกนี่ก็จะดูหลวงพี่ยังไงว่าหลวงพี่พูดว่ามีตัวเลขอะไรบ้างบางทีพระมากี่องค์หรือบางทีถือย่ามมีตัวเลขอะไรโอ้โหละเอียดรอมากเลยหรือนั่งรถกทอะไรอย่างเงี้ยนะแท็กซี่ก็ไม่เว้นนะฮะจอดปุ๊บต้องดูสังเกตสังกาหมดเลยเอ๊ะพวกนี้ช่างสังเกตจริงๆเลยแล้วก็คิดคุ้นกันอย่างนั้นนะฮะแต่บางอย่างก็คุณข้ามชาติเลยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันสะสมนะเราไม่ได้เกิดชาติเดียวอะเกิดแล้วเกิดเล่าเกิดแล้วเกิดอีกข้ามภพข้ามชาติเนี่ยแล้วบางอย่างมันตามติดมาเลยแม้ข้ามชาติก็ตามทีนะอย่างกรณีของนกุลบิดานกุลบันดาเนี่ยก็เป็นพราหมณีเวลาเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีไรก็เรียกลูกอะลูกไปไหนลูกจะบิณฑบาตตรงไหนลูกจะไปเทศน์สอนตรงไหนยังไงเรียกลูกตลอดเลยที่ชาวบ้านชาวเมืองก็งงพระภิกษุสงฆ์ก็งงเพราะว่าเราก็รู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เดิมเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จพ่อคือถูกต้องเสด็จแม่คือโอ้โหสุดยอดเลยแต่ว่านี่เป็นพราหมณ์ตายายทั้งสองเนี่ยทำไมมาตู่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นลูกแต่พระเจ้าก็ไม่ขัดขืนนะไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ติติงอะไรก็ปล่อยให้เรียกด้วยความสบายใจนั้นคนต่างๆนานาก็สงสัยพอสงสัยก็ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเหตุไฉนทำไมพราหมณีสองตายายจึงเรียกพระพุทธเจ้าว่าลูกแล้วดูพระองค์ก็ไม่ได้ว่าอะไรยังไงเลยพระองค์ก็ตรัสว่าก็เป็นเพราะว่าพราหมณีทั้งคู่เนี่ยเคยเกิดมาเป็นบิดามารดาของตถาคตในอดีตนะ500ชาติโอ้โหไม่น้อยนะเป็นคุณพ่อคุณแม่มา500ชาติเนี่ยมีหนำซ้ำยังเป็นน้าเป็นอามา500ชาติเป็นลุงเป็นป้าอีก500ชาติเป็นปู่เป็นย่าอีก500ชาติรวมแล้วก็ 2,000ตัวเลขอีกแล้ว2,000ชาติน่ะเลยคุ้นเคยไงพอคุ้นเคยปุ๊บพอเจอพระเจ้าก็เลยรู้สึกสนิทสนมแล้วก็เลยเรียกลูกอย่างนั้นไปแต่พระองค์ก็ไม่ได้ว่าอะไรฮะหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือพระปริณฑวัชชะเวลาเจอใครมักจะเรียกว่าเจ้าทอยไอ้ทอยซึ่งไม่สุภาพนะเป็นคำไม่สุภาพเนี่ยเจอพระก็ไม่เว้นนะเจอพระก็เรียกไอ้ทอยเป็นไงอย่างนั้นอย่างนี้นึกดูเป็นเราโจโจใครเรียกแบบนี้เนี่ยโอ้ไอ้ทอยวันนี้เข้าโรงเรียนด้วยเนาะโอ้คงแปลกเนาะท
ทำใจบ่ได้เนี่ยท่านเรียกอย่างนี้ตลอดเลยวันหนึ่งก็เจอคนหนึ่งถือถาดดีปรีเป็นของอย่างหนึ่งเนี่ยก็ความคุ้นเคยก็เรียกเนี่ยไอ้ถอยเถออะไรนี่ก็โอ้โหไม่พอใจเรียกเราอย่างนี้นะเลยบอกขี้หนูนะตอบแบบยีโยนไปพอตอบสิ้นเสียงปุ๊บถาดนั้นจากดีปรีกลายเป็นขี้หนูจริงๆเลยแล้วกลับไปบ้านเนี่ยโอ้โหดีปรีเยอะแยะเลยราคาแพงด้วยนะกลับว่าขายกำไรกลายเป็นกองขี้หนูหมดเลยวันนี้เลยเสียใจเลยปรึกษาบัณฑิตบัณฑิตก็เลยบอกอ๋อก็ไปขอขมาท่านสินั้นไม่มีอะไรหรอกเราไปขอขมาปุ๊บก็ท่านก็ถามใหม่ว่าเนี่ยอะไรไอ้ทอยบอกดีปรีครับผมตอนนี้ยอมแล้วนะดีปรีก็ดีปรีก็เลยกลับเป็นดีปรีมาหมดเลยจากขี้หนูนะแล้วแปลเพราะว่าท่านมีคุณธรรมและคุณวิเศษอย่างมากเนี่ยทีนี้พอทำนี้บ่อยๆเข้าเนี่ยคนก็เลิกกันเรื่อยๆก็เรื่องมาถึงพระพุทธเจ้าอีกแล้วพระองค์ก็เลยตรัสว่าอ๋ออย่าไปถือสาเลยเพราะว่าพระปริณฑวัชชะองค์นี้ท่านเคยเป็นพราหมณ์ผู้ใหญ่มา500ชาติเลยติดได้เจอใครเรียกไอ้ทอยอย่างเงี้ยนะแต่ใจท่านไม่มีอะไรอ่ะใจท่านบริสุทธิ์สะอาดเหมือนคำอุทานน่ะเราคงเคยอุทานมั้งใช้อุทานบางทีโดยคำอุทานกับความหมายมันคนละเรื่องกันเลยเราอุทานเราตกใจเนี่ยแต่อุทานคนละอย่างกันบางคนก็อุทานว่าอะไรดีชาวบ้านทั่วไปอุทานอุ้ยตาเถนเนี่ยนะแถวนั้นไม่มีตาเถนเลยแล้วบางทีก็อุทานอุ้ยแม่ตกคุณแม่ก็ไม่อยู่แถวนั้นเผลอๆคุณแม่เสียไปแล้วด้วยซ้ำนะแม่ตกบางทีคุณพ่อล้มปุ๊บอุ้ยแม่ตกแม่บอกไม่ใช่แม่พ่อตกอันก็มีไหมอันนั้นเพราะว่าพูดเป็นคำเป็นสำนวนไปดังนั้นถ้าเราเจออย่างนี้ก็อย่าไปถือสาในบางคนก็พูดอะไรติดปากในบางทีพูดแล้วเราโมโหว่ามาพูดอย่างนี้ได้ยังไงบางทีเขาไม่ได้คิดอะไรใจเขาบริสุทธิ์แต่แม้กระนั้นเราควรพูดคำดีกว่าให้ติดคำดีๆไป500ชาติดีกว่าใช่ไหมฮะอย่างเช่นเมื่อกี้เคสที่วันนั้นฉันบอกแล้วตกใจก็อุ้ยรวยอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยดีกว่าหรือบางกรณีอีกเคสหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารไม่น่าเชื่อละโลกไปเกิดเป็นยักษ์ชื่อชนะวะสภายักษ์เกิดเป็นยักษ์ทั้งที่พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเป็นพระราชาของแคว้นมคธยิ่งใหญ่มากเลยแล้วก็ทนุบำรุงพุทธศาสนาอย่างดีมากอย่างดีเลยแล้วก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันอีกนะดูละโลกไปกลายเป็นยักษ์ไปเกิดเป็นยักษ์เพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้าพิมพิสารไปคุ้นเคยกับพวกยักษ์เอาไว้เคยเป็นยักษ์เป็นเมมเบอร์ยักษ์มาก่อนแล้วก็มี FC ยักษ์นะมีแฟนคลับเป็นยักษ์มาก่อนนะพอละโลกไปชาวสวรรค์ต่างๆนานามาเชิญยังไงก็ตามทีตัวเองก็มีสิทธิ์ไปตัวเองก็มีสิทธิ์เลือกแต่ไม่เลือกด้วยความคุ้นเคยไปเกิดเป็นยักษ์อย่างนั้นไปฮะแล้วเราควรไปเกิดที่ไหนดีเนี่ยเราต้องคุ้นเคยดุสิตบุรีวงพิเศษอย่างนี้ดีกว่าอย่าไปเสี่ยงเป็นยักษ์เลยของเราของท่านเนี่ยชัวร์แล้วท่านเป็นพระโสดาบันเนี่ยท่านไปเกิดตรงไหนท่านก็ปลอดภัยเป็นพระบุคคลเรียบร้อยแล้วแต่เราเนี่ยเป็นคนธรรมดาอย่างนี้เนี่ยถ้าไปเกิดที่อื่นอตรอันตรายทีเดียวเนี่ยยังไปเกิดดุสิตกันดีกว่าฮะเคสหนึ่งเรื่องหนึ่งเนี่ยก็มีเพื่อนสองคนนะฮะรักกันมากเลยไปไหนมาไหนก็โอ้โหรักกันมากอันนี้คนหนึ่งบวชเป็นพระคนหนึ่งก็ยังไม่พร้อมบวชก็ไม่ได้บวชเนี่ยทีนี้พอเพื่อนบวชเป็นพระโยมที่เป็นเพื่อนก็นิมนต์มาฉันที่บ้านพระเพื่อนก็มาฉันที่บ้านนะมาฉันที่บ้านก็เรียบร้อยก็คุยกันนะนั่งคุยจนสายๆบ่าย
นะพระเพื่อนก็กลับวัดนะเพื่อนโยมนี่ก็มาตามส่งถึงวัดพอส่งถึงวัดปุ๊บก็นั่งคุยกันต่อคุยมาคุยไปยันเย็นพอยันเย็นเสร็จปุ๊บพระเพื่อนก็ไปส่งโยมเพื่อนที่ประตูเมืองนะเรียบร้อยโยมก็กลับไปเรียบร้อยพอวันรุ่งขึ้นเป็นไงพระเพื่อนไปหาโยมเพื่อนอีกแล้วที่บ้านเขาก็นิมนต์ไว้ก็ไปฉันอีกแล้วไปฉันก็คุยกันเรียบร้อยคุยกันเสร็จเรียบร้อยก็มาส่งอีกที่วัดส่งที่วัดก็เมากันต่อพอยันเย็นปุ๊บก็พระก็ไปส่งอีกโอ้จะจบไปเนี่ยผัดกันรับผัดกันลุกนะทีมเย้าทีมเยือนนะทีนี้ตลอดเลยนั่นคนก็เลยคุยกันนะก็แปลกเรื่องดินทาเรื่องคุยเรื่องชาวบ้านเนี่ยเป็นตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วแหละไม่แปลกถึงปัจจุบันเนี่ยนะนี่ก็เลยกันคุยกันนี่ทำไมสองคนสองท่านนี้ทำไมคุ้นเคยกันจังเลยทำไมเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเรื่องก็มาถึงพระพุทธเจ้านะพระเจ้าบอกอ๋ออย่าไปเถอเลยเพราะว่าสองท่านนี้คุ้นเคยกันไม่ใช่เฉพาะชาตินี้หรอกชาติก่อนๆก็เคยคุ้นกันอย่างชาติหนึ่งก็ท่านหนึ่งก็ไปเกิดนะเป็นช้างอีกท่านหนึ่งก็ไปเกิดเป็นสุนัขเรื่องก็มีอยู่ว่าช้างทรงของพระราชาอยู่ที่โรงช้างวันหนึ่งก็มีสุนัขมาจากไหนก็ไม่รู้นะหลงมาแล้วก็มาอยู่ช้างก็ดีก็แบ่งปันอาหารให้กินนะเองบ้างข้าบ้างนะทานกันไปแบ่งกันไปสุนัข ก็ดีกินไปก็นะไม่เป็นปัญหาอะไรก็เล่นกันนะเล่นกันช้างก็เล่นกับสุนัขสุนัข ก็เล่นกับช้างช้างก็เอางวงไปไถ่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 แกล้งสุนัขสุนัขก็เนี่ยวิ่งไปวิ่งมาลอดนะตัวช้างวิ่งซอกวิ่งแซกเห็นสี่เสาเลยนะวิ่งไปวิ่งมาเงี้ยนะก็มีความสุขกันเล่นกันใหญ่เลยแต่ไม่เคยเล่นแบบล้มทับนะถ้าเล่นล้มทับเป็นไงเนี่ยโอ้โหช้างล้มทับสุนัขนะบันตะละแต่เลยนี่วันหนึ่งก็มีคนหนึ่งก็ผ่านโรงช้างนี้พอผ่านมาก็เห็นสุนัขนี้ก็ดูน่ารักดีเลยขอซื้อควานช้างก็โอ้โอเคนี่ก็ได้ตังมาพอสมควรก็ขายไปพอตั้งแต่ขายเมื่อกี้ขายอะไรนะขายลูกขายสุนัขไปเนาะนี่ขายสุนัขไปเนี่ยพอตั้งแต่ขายสุนัขไปเนี่ยช้างนี้ก็หงอยเลยจ่อยสนิทเลยนะไม่กินไม่อาบน้ำไม่ทำอะไรทั้งสิ้นเลยป่วยไข้ไม่สบายฮะแต่ดังพระราชารู้เรื่องทรงทราบเรื่องเนี่ยก็เลยเอ๊ะเป็นอะไรก็เลยส่งอำมาตย์ที่เป็นบัณฑิตเป็นคนดีมาเนี่ยมาดูบัณฑิตก็มาตรวจตราดูเอ๊ะช้างไม่ได้ป่วยด้วยโรคกายแสดงว่าต้องป่วยใจโอ้เก่งเนาะรู้ด้วยป่วยใจก็เลยถามควานช้างว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเป็นยังไงเนี่ยนี่ก็เล่าว่าสมัยก่อนมีสุนัขอยู่ก็เล่นกันเนี่ยอ้าวแล้วตอนนี้หายไปไหนขายไปแล้วขายใครไม่รู้เงินเขาผ่านมาเขามาขอซื้อฉันก็เลยขายไปเอาละสิในนี้บัณฑิตรู้ที่มาที่ไปแล้วก็เลยไปเล่าให้พระราชาฟังฮะต่อทูลเรียบร้อยพระราชาก็เลยถามว่าอ้าวแล้วจะทำยังไงอ่ะเอาละสิเป็นเราลองนึกดูนะนะลูกสุนัขถูกซื้อไปใครมาซื้อก็ไม่รู้อยู่เมืองไหนอยู่ตรงไหนไม่รู้เป็นใครก็ไม่รู้อ่ะจะทำยังไงให้ได้ลูกสุนัขกลับมาวัตถุประสงค์เป้าหมายคือให้ลูกสุนัขกลับมาเนี่ยทำยังไงลองนึกโอ้โหฉลาดเลยบัณฑิตก็เลยว่าต้องประกาศแต่ประกาศเฉยๆไม่ได้ต้องใกล้แต่ไกลฮะไม่ได้ให้รางวัลแต่ว่าให้ปรับเงินอันนี้หนักกว่าอีกนะคือให้ประกาศไปเลยว่าถ้าบ้านไหนมีสุนัขงานหน้าตาโง่เฮงแบบนี้เนี่ยจะโดนปรับสินใหม่อย่างแรงแพงสุดๆสมมติง่ายๆสมมติปรับ100 ล้านเนี่ยนะ
โอ้โหพอเป่าประกาศไปเป็นไงเนี่ยใครสุนัขหน้าตาคล้ายไม่ใครไม่รู้ปล่อยหมดแหละแล้วก็โดนปรับ100 ล้านเนี่ยนะแล้วปล่อยเลยฮะพอปล่อยเสร็จเนี่ยสุนัขนี้ก็เลยดีใจเลยวิ่งมาเลยเลยฮะรีบวิ่งมาโรงช้างเลยวิ่ง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 ไป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 โอ้โหพอช้างนี่ก็เห็นสุนัขปุ๊บก็วิ่ง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 มา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 แล้วเจอกันครับโอ้โหก็เลยสโลว์แอคชั่นเลยฮะตึก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 นี่ก็ตึก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 วิ่งมาต่างคนก็ต่างวิ่งโผล่หากันเลยนะช้างก็เอางวงนะจับสุนัขขึ้นกระพองร้องไห้เลยน้ำตาไหลปีติยินดีมาแล้วโอ้โหดีใจมากแล้วพาไปโรงช้างแล้วก็ให้กินอาหารก่อนถ้าสุนัขไม่อิ่มช้างจะไม่ยอมกินเลยนั่นฮะอยู่กันมาด้วยดีตลอดเลยนั่นฮะความคุ้นเคยไหมไม่ใช่เฉพาะชาตินี้เนี่ยคุ้นมาข้ามชาติแล้วคุ้นกันนะถ้าเราจะคุ้นกับใครไม่เป็นไรจะไปเมากับใครสนิทกับใครไม่เป็นไรแต่ขอให้เป็นไปเพื่อกุศลความดีงามจะไปเมาเปล่าๆมีสนิทเงี้ยแต่ว่าสนิทคุยอย่างงั้นอย่างนี้ไม่ได้เรื่องเลยเงี้ยนะไม่เอามีคนสนิทไม่เป็นไรแต่ขอให้เป็นไปเพื่อความดีงามกุศลเงี้ยดีกว่าความคุ้นคือลักษณะนิสัยที่เกิดจากความชอบในคนสัตว์สิ่งของซึ่งมีทั้งดีและไม่ดีนะคะเป็นต้นว่าคุ้นกับสัญญาเก่าคุ้นกับสิ่งหมกมุ่นหรือคุ้นข้ามชาติเมื่อความชอบทำให้เกิดความคุ้นและความคุ้นนั้นทำให้ติดเป็นนิสัยเราควรจะเลือกที่จะคุ้นกับอะไรไปติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะอันนี้ยังพอว่าบางคนคุ้นกับสิ่งไม่ดีทั้งห้าอย่างกรณีของพระเทวทัตที่คุ้นกับการแค้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ชาติแรกที่แค้นถ้าไม่มีชาติแรกก็ไม่มีชาติปัจจุบันต่อมาเนี่ยนะไปดูชาติแรกเลยทำไมพระเทวทัตทำไมแค้นพระเจ้าจังเลยเจอกันไม่ได้เจอแล้วโอ้โหทำร้ายพระเจ้าตลอดเวลาเลยแล้วก็มีว่าในชาตินั้นเนี่ยพระเทวทัตก็เกิดเป็นพ่อค้าพระโพธิสัตว์ก็ไปเกิดเป็นพ่อค้าเช่นเดียวกันเนี่ยแล้วก็ค้าขายวันหนึ่งพ่อค้าเทวทัตก็ไปแห่งหนึ่งเดินทางทางเรือเนี่ยอาจจะเป็นเกาะอะไรทำนองนี้เนี่ยก็ไปค้าขายฮะพอไปก็ไปเจอบ้านหนึ่งฮะเป็นหลานกับยายแต่ก็ตะโกนว่าอ้าวมามีเครื่องประดับมีอย่างนั้นอย่างนี้ใครต้องการเอาของมาแลกมาขายก็เชิญมาเนี่ยพอหลานได้ยินปุ๊บก็เลยอ้าวยายยายยายโอ้มีคนมาแลกของดูสิฉันอยากจะได้เครื่องประดับพอดีเลยจะบอกว่าเราจะทำไงดีเราจะเอาอะไรไปขายดีก็ไปรื้อของดูก็มีถาดเก่าๆอยู่ก็เป็นผู้ดีเก่าฮะก็มีข้าวมีของอยู่ก็ไปเลื้อๆดูมีถาดอยู่ก็เลยเอาถาดนี้ให้หลานไปขายหลานก็ให้พ่อค้าเทวทัตเนี่ยพอพ่อค้าเทวทัตจับปุ๊บเอ๊ะมันหนักผิดปกติก็เลยเอาเข็มขีดที่ก้นมันนะด้านหลังนะด้านล่างพอขีดปุ๊บรู้เลยทองเป็นทองหมายเลขเป็นทองแท้แน่นอนเลยเนี่ยแต่ความที่พ่อค้าเทวทัตโลภมากกะว่ากดราคาก็เลยทำบอกอุ้ยมันไม่มีค่าหรอกอันนี้เนี่ยโอ้โหราคาต่ำมากเลยโยนทิ้งเลยนะโอ้ยไม่มีราคาหรอกทำเป็นไม่สนใจอ่ะนี่บอกโอ้เอาเถอะขายถูกๆก็เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาก็กะว่าจะมาตกทองรอบหลังกดราคาถูกๆเข้าไปอีกในความโลภมากฮะก็เดินผ่านไปพ่อค้าโพธิสัตว์ก็เดินมาพอดีเดินมาเดินมาเรื่อยๆจนถึงบ้าน
ยายหลานท่านนี้เนี่ยพอมาถึงพบก็อ้าวใครมีข้าวของมาขายนะฉันมีของมาแลกกันก็ได้หลานก็ได้ยินก็เลยยายมาอีกเจ้าแล้วยายบอกยังไม่เข็ดอีกเหรอเมื่อกี้เขาทุ่มของเราทิ้งแล้วอ่ะไม่หรอกดูคนนี้เสียงท่าทางจีได้ใจ โอ้ดูจิตใจดีแน่เลยพ่อค้าท่านนี้เนี่ยอ่ะก็เลยลองดูอ้าวตามใจยายก็ตามใจก็เลยเอาถาดทองมาให้เอาถาดมาให้อ่ะพ่อค้าบริษัทรับปุ๊บเอ๊ะมันหนักจังเลยผิดปกติพอดูที่ก้นดูด้านหลังของถาดพอเห็นรอยขีดที่เป็นทองพอรู้เลยอ้าวนี่มันทองคำเนี่ยก็เลยบอกยายหลานว่าถาดใบนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเป็นถาดทองมีมูลค่ามากมหาศาลเลยของชั้นทั้งหมดที่เอามาเนี่ยยังเทียบไม่ได้กับถาดใบนี้ใบเดียวเลยยายหลานก็ดีใจนะโอ้โหเราได้ของดีเลยพ่อค้านี่ซื่อสัตย์จังเลยซื่อตรงจังเลยบอกตามความจริงเนี่ยก็เลยแลกมาฮะแลกเรียบร้อยเลยนี่พ่อค้าเทวทัตพอเดินวนไปเรียบร้อยก็เดินกลับมาตกทองใหม่ฮะโอ้โหนี่ราคาถูกเรากดราคาเรียบร้อยเหมือนทุบหุ้นแล้วทุบอีกนะทุบจนติดบันจะละแต่ๆเลยพอมาถึงก็เลยบอกเอ้าในถาดอยู่ไหนอ่ะท่านซื้อก็ได้แต่ถูกหน่อยนะยายหลานบอกว่าขายไปแล้วไม่แกมาหลอกฉันเนี่ยนี่มันถาดทองนี่พ่อค้าเมื่อกี้ซื้อไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยฉันได้ของมาเต็มเลยพอที่ได้ยินปุ๊บโอ้โหแค้นมากเลยดูสิเรากำลังจะได้อยู่แล้วเนี่ยนะมีคนมาตัดหน้าแค้นใจมากเลยโอ้โหโมโหมากโมทั้งสลบไปเลยนะพอฟื้นปุ๊บแล้วรีบวิ่งตามเลยพอวิ่งตามไปปุ๊บก็บอกว่าพ่อค้าโพธิสัตว์ขึ้นเรือไปแล้วเอาขึ้นเรือไปปุ๊บนี่ก็เลยโอ้ข้างแค้นมากเลยข้างแค้นจนทั้งมันกระอักกระอ่วนภายในเลือดนี่พุ่งพล่านเลยพุ่งพล่านขนาดว่ากระอักออกมาเป็นโลหิตเลยเลือดอุ่นๆ ออกจากปากอะโอ้โหความที่แค้นมากแค้นดูสิฉันกำลังจะได้ตังค์อยู่แล้วกำลังจะกำไรเยอะๆนะดูสิมาตัดหน้าได้แค้นโอ้โหเลือดพุ่งเลยเอามือกำทรายไว้เลยว่าถ้าพบชาติมีจริงจะจองเวรจำนวนชาติเท่าเมล็ดทรายในมือโอ้โหนั่นแหละแค้นมากเลยนั่นแหละเป็นปฐมชาติเลยที่จองเวรพระพุทธเจ้าพอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเกิดเมื่อไหร่พระโพธิสัตว์ไปเกิดเมื่อไหร่ก็ตามทีเจอกันไม่ได้เลยพอเจอพบแค้นเจอพบอาฆาตเจอพบพยาบาทเจอพบทำร้ายอย่างนี้มาทุกชาติเลยงั้นความแค้นเนี่ยไม่ดีเลยถ้าเรามีใครก็ตามทีนะพอเอ่ยชื่อใครมาแล้วเราสึกปรี๊ดแตกให้รู้ไว้ว่าไม่ดีพอพูดถึงคนกลุ่มนี้ปุ๊บเราปรี๊ดแตกให้รู้เลยว่าไม่ดีพูดถึงบริษัทนี้ปุ๊บปรี๊ดแตกให้รู้ว่าไม่ดีอย่ามีใครข้างแค้นแบบนี้เลยไม่ใช่ว่าเราได้ยินชื่อนี้ปุ๊บโอ้โหจากอารมณ์ดีกลายเป็นอารมณ์ไม่ดีจากชื่อจอยกลายเป็นบ่อจอยไปแล้วเปลี่ยนชื่อไปเรียบร้อยเลยอย่างนี้ไม่ได้อันตรายเพราะว่าพอทำนี้ปุ๊บเนี่ยจะสภาพใจมันจะเสียไปไงจากใจดีๆปุ๊บมาขุ่นข้องเลยทันทีเนี่ยอันตรายมากๆเลยฉะนั้นอย่ามีใครที่เราฟังชื่อไม่ได้ฟังแล้วรู้สึกอารมณ์บ่อจอยไม่ดีอย่ามีใครที่พอพูดอะไรขึ้นมาปุ๊บแล้วรู้สึกอารมณ์ไม่ดีอย่าให้มีอย่างนั้นอย่ามีใครข้างแค้นในใจเลยไม่อย่างนั้นจะเป็นแบบพระเทวทัตที่แค้นพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้ามาทุกชาติแม้ชาติปัจจุบันก็ยังรอบฆ่ารอบปงพระชนพุทธเจ้ากลิ้งก้อนหินมาบ้างเอาช้างนาลาคิรีปล่อยทำลายพระพุทธเจ้าบ้างอย่างนี้เนี่ยทำนี้ตลอดเลยอันตรายมากพอสุดท้ายแม้สำนึกผิดได้ก็ตามทีโดนธรณีสูบขณะโดนสูบปุ๊บความที่สำนึกผิดแล้วเนี่ยก็เลยยกมือไหว้ก็ไม่ได้จะทำอะไรก็ไม่ได้เลยเอาคางกระดูกคางนั่นแหละบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
แล้วก็ถูกธรณีสูบลงไปเกิดที่อเวจีเลยไปเกิดในมหานรกใหญ่อเวจีเลยนั่นหมายถึงความแค้นที่สะสมไว้มันไม่ดีเลยไม่ดีมากๆเนี่ยแล้วพระเจ้าก็ยังพยากรณ์ว่าพระเทวทัตนี่แหละในภพชาติสุดท้ายเนี่ยจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าได้รับพุทธพยากรณ์นะซึ่งพุทธพยากรณ์ก็คือชัวร์แน่นอนจริงแท้ไม่แปรเปลี่ยนละเอานึกดูว่าขนาดแค้นพระเจ้ายังไปได้ไกลขนาดนั้นแสดงว่าพระเทวทัตนี้มีบุญในตัวเนี่ยมากมายเลยในทางกลับกันถ้าเกิดชาตินั้นไม่แค้นเขาตัดหน้าไปก็เออไม่เป็นไรไอ้เราโลภมากเองได้ไปกดราคาเขานี่มีพ่อค้าคนหนึ่งมาซื้อแซงเราไปแล้วก็ช่างมันหรือในระหว่างกลางเจอพระโพธิสัตว์ก็ไม่แค้นให้อภัยก็ไม่จบแบบนี้ไม่ลงอเวจีมิหนำซ้ำอาจจะกลายเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งก็ได้ก็ขนาดถูกทรณีสูบยังเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าถ้ากลับตัวกลับใจได้นะอาจจะสูงส่งกว่านั้นมากมากก็ได้เห็นไหมเนี่ยในความข้างแค้นอย่ามีในใจเลยใครมีขอบิณฑบาตเอาไปทิ้งแม่โขงถ้าจะคุ้นแล้วไหนๆจะคุ้นแล้วแล้วก็คุ้นกับสิ่งดีๆดีกว่าคุ้นกับการสร้างบารมีดีกว่าเช่นคุณกับความดีคุณกับความสะอาดแล้วมันคุณยายไหมท่านเนี่ยท่านคุณกับความดีความสะอาดก็รักความดีรักความสะอาดมากเลยสะอาดจริงๆคุณยายโอ้สะอาดสะอาดสะอาดนะที่พักก็สะอาดเสื้อผ้าสะอาดโต๊ะสะอาดนะผ้าสะอาดผ้าคิ้วยังสะอาดเลยเพราะท่านคุณกับความสะอาดมานับพบนับชาติไม่ถ้วนถ้าบางคนคุณกับความซกมกแปลว่าอะไรฮะสกมกก็คุ้นกับสกปรกนะฮะอยู่ที่พักก็สกมกเสื้อผ้าก็สกมกเผลอชื่อยังชื่อสกมกเลยติดมาด้วยนะอย่างนั้นไม่ดีไม่เอาเราคุ้นกับสิ่งดีๆดีกว่าไหมอย่างคุณยายเราเป็นตัวอย่างหรือพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเราไหมท่านก็คุ้นกับงานใหญ่ใจท่านใหญ่คิดอะไรก็คิดใหญ่คิดเล็กไม่เป็นนะจิตใจได้ยิ่งใหญ่มากเลยคิดแต่สิ่งใหญ่ๆทำงานใหญ่ไหมบวชก็บวชแสนตักบาตรก็โอ้โหเป็นพันเป็นหมื่นจะขยับเป็นแสนแล้วหรือมารอทองไหมรอทองหลวงปู่พระปากน้ำก็ดีหรือปัจจุบันก็รอทองคุณยายอาจารย์เนี่ยใจใหญ่มากเลยมารอด้วยทองคำเนี่ยนะอันนี้ไม่ธรรมดาเพราะใจท่านยิ่งใหญ่กว้างขวางคิดเล็กไม่เป็นส่วนใครชอบคิดเล็กคิดน้อยจะคิดการใหญ่ไม่เป็นคิดการใหญ่ไม่ได้จะคิดอิจฉาใครคิดงานใหญ่พบอิจฉาเขาไม่ได้หรอกไม่สำเร็จหรอกไม่สำเร็จเหมือนใครเหมือนฉันแหละก็คิดเล็กคิดน้อยอยู่นั่นแหละคิดเล็กคิดน้อย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 อะไรถึงบิดอะไรถึงบิดอะไรถึงบิดคิดเล็กคิดเล็กคิดน้อยอย่างนี้ตลอดเลยอย่างนี้ไปไม่ไกลแล้วเราต้องคิดใหญ่ดีกว่าจิตใจใหญ่หรือหมู่คณะเราก็คุ้นกับการนั่งสมาธินะคุณยายท่านก็คุ้นกับการนั่งสมาธินะนั่ง6ชั่วโมงกลางวัน6ชั่วโมงกลางคืนวันละ12ชั่วโมงโอ้โหสุดยอดเลยคุณยายเป็นหัวหน้ากะจะต้องเป็น1ไม่มี2เนี่ยนะคุณยายก็คุ้นกับการนั่งหลังตรงใช่มั้ยหลังตรงตลอดเลยเลยทําให้คุณยายโอ้นั่งได้ทนได้นานพระโพธิสัตว์ก็เหมือนกันนะท่านก็คุ้นกับการนั่งสมาธินั่งประจำมานั่งมาทุกชาติทุกชาติบางประชาติก็บวชเป็นฤาษีชีพายก็นั่งสมาธิในพระชาติสุดท้ายที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระบรมโพธิสัตว์นี่ก็อยู่ในครรภ์มารดาก็นั่งสมาธิไม่น่าเชื่ออยู่ในท้องแม่พูดง่ายนั่งสมาธิพระนางสิริมหามายาพุทธมารดาก็มองเห็นลูกในครรภ์นะเหมือนห้องแก้วเลยใสเลยเห็นลูกตัวเองราชกุมารตัวเองนั่งขัดสมาธิสบายอกสบายใจนั่นเจ้าชายสิทธัตถะอยู่ในครรภ์มารดา10เดือนนั่งขัดสมาธินั่งสมาธิตลอดเลย
งั้นพอพ้น10เดือนปุ๊บคลอดออกมาเลยเอาเท้าออกมาแล้วก็เดิน7ก้าวอย่างสบายสบายโถไม่เดินรอบโลกก็ดีแล้วเนี่ยกลัวข้าราชบริพารวิ่งตามเหนื่อยเองก็เลยเอ้าพอ example นะ7ก้าวพอละนั่นเพราะว่าท่านคุณนั่งสมาธิมากมากในคันมันดาก็เลยนั่งของเราคุณนอนมากกว่านั่งพอเราอยู่ในคันมันดาเป็นไงฮะเลยนอนฮะนอนนอนคุดคูเลยฮะคุดคูกริ่งออกมารอดชีวิตเนี่ยหัวไม่ทิ่มเพลินตายก็ดีแล้วแม่บอกให้ขยันนั่งสมาธิไม่ยอมเดี๋ยวชาติต่อไปหัวทิ่มเพลินไม่รู้นะต้องขยันนั่งสมาธิให้ดีเลยถ้าทำยังไงถึงจะคุ้นเคยกับการทำความดีเช่นการสร้างบารมีหนึ่งก็ต้องมีเป้าหมายชีวิตชัดเจนถ้าเราไม่ได้เกิดมาเกิดเปล่าตายเปล่าเกิดมาชีวิตต้องสูงส่งต้องมีค่ามากเป้าหมายชีวิตต้องไปสู่ที่สุดแห่งธรรมละโลกไปถ้าไปถึงที่สุดแห่งธรรมยังไม่ได้ก็ไปวงพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ก่อนก็ยังดีดุสิตบุรีเนี่ยสองก็ต้องคบกัลยาณมิตรคบคนดีคบคนดีก็ทำให้เรามีต้นแบบมีต้นบุญแถมเราทำความดีได้ถูกต้องถ้าไปคบคนไม่ดีปุ๊บก็คุ้นกับสิ่งไม่ดีอ่ะเขาคุ้นกับกินเหล้าก็ไม่ไหวแล้วกินเหล้าตามเขาเนี่ยสามก็ต้องมีความเพียรทำเรื่อยไปเลยทำความดีเรื่อยไปคือมีเป้าหมายชีวิตไม่พอมีเพื่อนดีๆไม่พอเพื่อนดีๆก็แนะนำสิ่งดีๆแหละแต่เราต้องทำเองทำสุดหัวใจทำด้วยความเพียรทำด้วยเต็มที่เลยทั้งทานทั้งศีลภาวนาการสร้างบารมีทั้งหลายเนี่ยทำให้สุดหัวใจเลยทำอย่างดีทำอย่างนี้จะได้ชื่อว่าเราเป็นยอดนักสร้างบารมีที่เป็นตัวอย่างของโลกเลยเราจะได้คุ้นกับความดีตลอดไปพอชาติถัดมาปุ๊บเจอพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูมาใหญ่ปุ๊บเราคุ้นเลยรู้สึกคุ้นกับท่านเลยรู้สึกเคารพรักท่านเลยมาสร้างบารมีกับท่านเลยพอเจอหลวงปู่เจอคุณยายของเราก็คุ้นเลยทั้งรักทั้งเคารพเลยแล้วก็มาสร้างบารมีรู้เลยว่าอย่างนี้ใช่เลยแล้วก็สร้างบารมีอย่างไม่ท้อแท้เราก็ต้องขยันนั่งสมาธิทำนี้ต่อไปเรื่อยๆจึงจะสมหวังสมปรารถนากันนะฮะคืนนี้ก็ฝากข้อคิดไม่เพียงนี้ฮะสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าคนดีทำดีได้ง่ายทำชั่วได้ยากเพราะไม่คุ้นกับความชั่วคนชั่วทำชั่วได้ง่ายทำดีได้ยากเพราะไม่คุ้นกับความดีค่ะดังนั้นเราจึงควรที่จะเลือกคุ้นกับความดีเพื่อที่จะเป็นเกราะป้องกันตัวเราเองให้พ้นจากความชั่วด้วยหมั่นสั่งสมความดีได้ด้วยการทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาค่ะวันนี้เวลาของรายการนานาเทศนาหมดลงแล้วนะคะขอขอบคุณชมรมแทงตลอดในธรรมที่สนับสนุนรายการด้วยดีมาโดยตลอดหากต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปชมได้ที่ www.dmc.tv หรือติดต่อทางรายการได้ที่nanatesana@gmail.com ค่ะพลาดไม่ได้นะคะกับรายการนานาเทศนานานาธรรมะนานาสาระดีๆที่เราตั้งใจนำมาฝากค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเป็นคุณสมบัติของคนดีต้องมิตรแท้7อย่างที่จะนำพาให้ตนเองและผู้พบหาเกิดความดีงามและความเจริญรุ่งเรือง